สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโปรดกล่าวพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์เจ้าสัวนักธุรกิจดังวันที่1กุมภาพันธ์2564ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์จำนวน10คนดังนี้ 1. นายธนินทร์ เจรวรรณนนท์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4 2. นายเจริญสิริวัฒนภักดีเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4 3. คุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4 4. นายประเสริฐปราสาททองโอสถเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4 5. นายโพธิพงษ์ล้ำซ้ำเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4 6. นางยุภาล้ำซ้ำเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4 7. นายวัลลบเจรวรรณนนท์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4 8. นางนวลพันธ์ล้ำซ้ำเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4 9. นายสุภกิจเจรวรรณนนท์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่5 10. นายสุภชัยเจรวรรณนนท์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่5ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่27มกราคมพุทธศักราช2564ประกาศณวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ